สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับหมุนตามโลกวันนี้เราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมภพ มานะ รังสรรค์นะครับจะไปติดตามสถานการณ์ของประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีฮาโตยาม่าลาออกนั้นจะมีผลยังไงและญี่ปุ่นนั้นยังทรงอิทธิพลต่อภูมิภาคเอเชียอยู่ต่อไปหรือไม่ครับไปฟังบทวิเคราะห์ดีๆกับท่านอาจารย์สมภพนะครับในเรื่องของญี่ปุ่นครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณที่ร่วมรายการเอาละครับเรามาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ประเทศญี่ปุ่นครับที่มีได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วนะฮะอาจารย์ครับอาจารย์มองยังไงครับญี่ปุ่นจะพลิกโฉมไหมจะเปลี่ยนแปลงเยอะไหมคงจะกลับมาใกล้ชิดกับสาธารณรัฐมากขึ้นครับนะครับเพราะว่าเราคงจําได้ว่าตอนที่นายกคนเก่าที่เพิ่งจะลงจากตำแหน่งไปก็คือฮาโตยาม่านะครับพยายามที่จะถอยห่างจากสหรัฐอเมริกาพอญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ไปโดนมาต้องยอมรับนะฮะว่าญี่ปุ่นใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกามากคือว่าถูกสหรัฐครอบมาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนโยบายต่างประเทศเรื่องของความมั่นคงครับนะครับก็กล่าวได้เลยว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นไม่มีกองทัพของตัวเองนะมีได้อย่างมากก็คือแก้กองกำลังป้องกันตัวเองนะครับก็สหรัฐอเมริกาก็ทำหน้าที่ดูแลเรื่องความมั่นคงให้ตัวอย่างเช่นการมีฐานทัพอยู่ที่โอกินาวานะฮะจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็การมีฐานทัพในโอกินาวานี่แหละคือตัวเจ้าปัญหาที่สร้างปัญหาให้แก่ฮาโตยาม่าจนต้องลงจากตำแหน่งไปนะครับเพราะว่าเขาเคยหาเสียงเอาไว้นะครับว่าถ้าเผื่อว่าตัวเองได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าเป็นจะตั้งรัฐบาลเนี่ยนะฮะเรื่องแรกที่จะมาใคร่ควรใหม่ก็คือเรื่องของฐานทัพของอเมริกาขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยก็เราปรากฏว่าฮาโตยาม่าก็ไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ตามที่หาเสียงเอาไว้นะครับคนญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งเนี่ยมองว่าญี่ปุ่นคงจะต้องรักษาจุดที่ห่างระหว่างอเมริกาเอาไว้ให้ดีกว่านี้นะครับก็ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการลงมือผ่าตัดเรื่องเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ทำกันอย่างจริงจังนะฮะท่ามกลางที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยเผชิญกับพายุของไอ้วิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์อย่างค่อนข้างจะแหลมคมดูเดือดที่สุดในเอเชียก็ว่าได้นะครับเพราะว่าบางไตรมาสเนี่ยญี่ปุ่นก็มี GDP ที่ติดลบเนี่ยนับ 10%นะฮะนะรุนแรงมากในช่วงที่ผ่านมาครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ย GDP ญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ5ล้านล้านเหรียญสหรัฐครับขณะที่จีนเองคงโตอย่างน้อยก็ใกล้ 10% ในปีนี้ครับญี่ปุ่นโตอย่างมากก็ 1 หรือ 2% นะครับฉะนั้นเมื่อดูอย่างนี้ก็ไล่กันทันไล่กันทันนะไล่กันทัน 10% เป็น10ปีมาถึงไล่ญี่ปุ่นมาทันแล้วใช่ครับใช่ครับฉะนั้นจีนในขณะนี้มันคือญี่ปุ่นเมื่อศตวรรษที่1960ซึ่งในศตวรรษนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็โค่นเยอรมันหนีขึ้นมาเป็นอันดับที่2ของโลกแทนเยอรมันนะฮะนะครับรองจากอเมริกาเท่านั้นเองและปีนี้นะครับจีนก็จะโค่นญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นอันดับ2ของโลกแล้วแทนอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นสหรัฐอยู่ยังเป็นสหรัฐอยู่สหรัฐตอนนี้เท่าไหร่สิบเท่าไหร่ประมาณเฉียดเฉียด15ล้านล้านเหรียญ15ล้านก็คือยังใหญ่กว่าจีนสามเท่าสามโอ้นะใหญ่กว่าญี่ปุ่นสามเท่านะใหญ่กว่าจีนแล้วสามเท่าเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าประเทศเป็นสหรัฐเป็นประเทศที่คอนซัมชันมหาศาลครับใช่ครับคือเราวัดง่ายๆเลยครับขณะนี้อินเดียนี่1ใน3ของจีนจีน1ใน3ของสหรัฐแล้วเวียดนามนี่1ใน3ของไทยขนาดของ GDP นะฮะคิดง่ายๆเลยนะฮะครับดังนั้น GDP ของโลกตอนนี้อยู่ที่ประมาณ60ล้านล้านแล้วประมาณ60ล้านล้านครับไปไวมากใช่ไหมครับใช่ครับเราพูดกันเมื่อ2 3ปีนี่ยังครึ่งเดียวมั้งใช่โอ้โหนี่โตเข้าไปเท่าตัวแล้วแค่3ปีนะโตเร็วมากเพราะว่าโลกมันมีแรงผลักดันของโรคอภิวัตเนี่ยฮะโรคที่เป็นไร้พรมแดนแหมเรื่องราวดีๆของเรื่อง GDP ของโลกนี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับแต่ยังมีบทสรุปที่น่าสนใจกว่านี้ครับแต่ช่วงนี้กลับไปชมในเรื่องของ SME Tips กับคุณวิกรมสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับทุกข์หรือสุขอยู่ที่ความเข้าใจและก็พอใจเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับก็ไปอยู่แล้วก็ไปขีดเขียนหนังสือที่เขาใหญ่นะครับบ้านที่ผมพักเนี่ยทั้งหลังเลยนะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณ30กว่าตารางเมตรตรงนั้นนะครับไม่มีอะไรเลยมีพัดลมอยู่อันตัวหนึ่งมีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งมีเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งมีเตียงนอนอยู่อันหนึ่งแล้วก็มีมุ้งอยู่หลังหนึ่งพัดลมนะครับแล้วก็มีสเตอริโออยู่เครื่องเดียวแล้วก็พร้อมกับมีที่แขวนเสื้ออยู่อันหนึ่งผมรู้สึกเลยนะครับว่าวันนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมมีผมพอใจผมเกิดความเปรียบเทียบในความรู้สึกว่าเมื่อก่อนนี่เราทำอย่างนั้นไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยเราจะทุกข์เรามีความต้องการอะไรมากกว่านั้นแต่เมื่อ9ปีที่แล้วไม่เป็น
เพราะว่าผมเข้าใจและผมพอใจในสิ่งที่ผมกำลังเป็นและกำลังทำสถานการณ์ของโลกวันนี้ครับหลายๆท่านอาจจะรู้สึกกังวลหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเศร้าใจนะครับเพราะว่าสถานการณ์หลายๆอย่างส่งผลกระทบให้ชีวิตของทุกๆท่านเนี่ยตอนนี้มีปัญหาแต่ถ้าทุกท่านลองเข้าใจในสถานการณ์ของเราที่เรากำลังเป็นอยู่ลองเอาจุดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ของโลกวันนี้สิครับผมว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของท่านนะฮะอาจจะไม่ทำให้ท่านมีความรู้สึกที่เลวร้ายไปมากกว่านั้นแล้วก็เมื่อท่านรู้สึกอย่างนั้นจะทำให้เรามีสติจะทำให้เราคิดหาลู่ทางแก้ไขได้ดีขึ้นครับฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะพูดว่าทุกข์หรือสุขอยู่ที่ความเข้าใจและก็พอใจของเรานั่นเองครับเอาละครับเรากลับไปฟังการวิเคราะห์อนาคตของญี่ปุ่นกับนายกรัฐมนตรีนาโตกันใหม่ครับอาจารย์ครับตกลงอนาคตของญี่ปุ่นเนี่ยตามความรู้สึกอาจารย์วิเชียรอาจารย์เนี่ยคิดว่าจะไปได้ไหมคือในคันเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนเรียกว่าเป็นนักการเมืองเลือดดีคนหนึ่งของญี่ปุ่นเรื่องแรกที่เขาตั้งเป้าก็คือหนึ่งจะต้องเป็นรูปเศรษฐกิจและขณะเดียวกันต้องลดการขาดดุลงบประมาณนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะขณะนี้เนี่ยหนี้สาธารณะต่อ GDP ของญี่ปุ่นก็คือเฉียด 200% สูงที่สุดในโลกในหมู่ประเทศของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะอาจจะ3เท่าครึ่งของสแตนดาร์ดของสากลที่ยอมรับได้ใช่ครับ 55-60% ของ GDP นั่นเป็นอัตราที่ยอมรับกันได้คือไม่เกิน 60% แต่ของญี่ปุ่นเนี่ย 197-198% ในขณะนี้นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นหนี้ในประเทศที่จะพูดว่าเป็นหนี้ในประเทศก็หมายถึงใช้เงินในประเทศเพราะนั้นความเสี่ยงมันต่ำคือรัฐบาลลงทุนแทนนะคือเอกชนเองไม่เคยมีแหวนลงทุนแล้วเพราะอะไรครับลงทุนไปเยอะแล้วเอกชนต้องไปลงทุนต่างประเทศภายในประเทศทำยังไงล่ะที่จะจ้างงานคน120 กว่าล้านคนได้ต้องให้ภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการภาครัฐก็มาลงทุนที่เรียกว่า public work ก่อสร้างสาธารณะอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายเพื่อรักษาการจ้างงานรักษาไอ้สภาพเศรษฐกิจไม่งั้นเศรษฐกิจโดยรวมมันก็เดินไม่ได้ใช่ใช่ครับนั่นคือเรื่องที่เป็นนโยบายหลักๆของนายกตกลงเลยนะที่จะพลิกฟื้นแล้วก็ในเรื่องของเน้นความสัมพันธ์กับสหรัฐใหม่ที่จะเข้มแข็งขึ้นแหมวันนี้ต้องกราบคุณท่านอาจารย์เพียงยิ่งครับยินดีครับผู้ชมครับนั่นคือบทวิเคราะห์และเรื่องที่มาจากเรื่องราวที่ว่า based on fact อยู่บนเรื่องของความเป็นจริงดังนั้นถ้าเรามองญี่ปุ่นในขณะนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะพลิกฟื้นทางด้านเศรษฐกิจนั้นเป็นไปได้สูงมากเปลี่ยนไทยอำนาจระหว่างฮาโตยาม่ามาสู่นาโตคันนั้นก็ถือว่าน่าจะทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นพลิกอัพขึ้นมาได้พลิกฟื้นขึ้นมาได้นะครับนี่เป็นบทวิเคราะห์ดีๆจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ท่านอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องครับช่วงหน้ามีเรื่องของหมุนตามธรรมโดยพระอาจารย์วชิระเมธีวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการสวัสดีครับทุกวันนี้วิกฤตการณ์ทางการเมืองนำเราคนไทยเข้าไปอยู่ในหลุมดำของความขัดแย้งการที่ใจของเราเลือกข้างไปแล้วนั้นทำให้เราเต็มไปด้วยความโกรธความเกลียดความชิงชังความอาฆาตพยาบาทและไม่สามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนไทยด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้ในยุคสมัยที่เมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีดังนั้นเราจะต้องกำจัดความโกรธเกลียดชิงชังข้างแค้นในหัวใจของเราการที่เราจะจัดการกับความโกรธเกลียดชิงชังข้างแค้นได้นั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามอคติคือความลำเอียง4ประการ1ฉันทาคติลำเอียงเพราะรัก2โทสาคติลำเอียงเพราะชัง3โมหาคติลำเอียงเพราะเขาและ4พยาคติลำเอียงเพราะกลัวฉันทาคติลำเอียงเพราะรักก็หมายความว่าเมื่อใจของเรารักใครเราก็เชียร์คนนั้นสุดลิ่มทิ่มประตูยกให้เขาเป็นเทพยกให้เขาเป็นเทวดาจนมองหาข้อตำหนิแทบไม่พบผลก็คือเขาทำอะไรก็ดีไปเสียหมดลำเอียงเพราะชังก็หมายความว่าเวลาที่เราโกรธเกลียดชิงชังใครสักคนหนึ่งนั้นทั้งที่บางครั้งเขาไม่ได้เลวไปเสียทั้งหมดแต่พอเราตั้งธงโกรธเอาไว้แล้วเราก็เกลียดเขาเราก็ชิงชังเขาเมื่อชังเราก็แช่งนี่ก็เป็นเหตุให้เราไม่สามารถใช้ปัญญาอย่างเป็นกลางโมหะคติหมายความว่าพอเราได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วน
เราก็จึงคิดจึงพิจารณาสิ่งที่ไหลผ่านเข้ามาสู่เราด้วยความไม่รอบคอบไม่รอบด้านและไม่ลึกซึ้งเป็นผลให้เราเกิดความเข้าใจผิดต่อคนนั้นๆหรือต่อสถานการณ์ต่างๆลำเอียงเพราะกลัวก็หมายความว่าพอเรากลัวว่าเราจะเสียผลประโยชน์พอเรากลัวว่าเราจะต้องถูกคุกคามพอเรากลัวว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะถูกจับตาและนำมาสู่ความรุนแรงในชีวิตเราก็กลายเป็นพลังเงียบที่อยู่ในสังคมไม่กล้าทำอะไรทั้งที่มีศักยภาพถ้าเราคนไทยไม่ก้าวข้ามพ้นอคติคือความลำเอียงทั้ง4ประการนี้สังคมไทยจะยังเต็มไปด้วยความขัดแย้ง